สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่8กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับมาดูโกนาเต้กันนะครับฉลองกับเพื่อนเก่าที่ฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะบินมาเปิดตัวกับลิเวอร์พูลในเร็ววันนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเจอร์เก้นคล็อปนะครับร้องขอบอร์ดให้ซื้อเพิ่มแล้วก็เรื่องราวของโดกูนะฮะวันนี้มีนำมาฝากกันด้วยนะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาถ่าย1 2 3เป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับใครที่ถ่ายสะดุดท้องผูกช่วยได้นะครับรวมไปถึงยาธาตุตาจอมทองนะครับกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าจะสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับฝากผู้สนับสนุนจีไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเสื้อนะครับตอนนี้ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะฮะนี่ฮะผมแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกือบ200ตัวนะฮะก็เดี๋ยวจะนำไปส่งวันนี้แหละครับช่วงสักบ่ายเย็นๆนะครับก็รอกันได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วก็อ่ะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารกันเลยนะครับขอเริ่มต้นกันที่ศึกยูโรกันก่อนแล้วกันในรอบรองชนะเลิศอังกฤษเจอกับเดนมาร์กเมื่อคืนนี้นะครับจอร์แดน เฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นตัวสำรองนะฮะแล้วก็ลงมาในช่วงนาทีที่90 กว่าเกือบร้อยนู่นนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็เดนมาร์กนำก่อนจากดามการ์ด 1-0 แล้วก็โหยิงฟรีคิกโคตรสวยเลยนะฮะแต่ว่าก็อังกฤษตีเสมอเร็วนาทีที่39ก็ได้จากการทำเข้าประตูเองของเดนมาร์กนะครับกดดันจนเดนมาร์กทำเข้าประตูเองแล้วก็นาทีที่104ตอนต่อเวลาเนี่ยเคนมายิงประตูชัยนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายอังกฤษชนะ 2-1 นะครับแล้วก็ผ่านเข้าชิงเจอกับอิตาลีครับในนัดชิงชนะเลิศแข่งที่เวมบลีย์นี่แหละในวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่11นะครับโอ้โหน่าดูมากๆนะครับอังกฤษเจอกับอิตาลีนะแล้วก็ยินดีกับจอร์แดน เฮนเดอร์สันด้วยนะครับกับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหนึ่งเดียวของเราที่เหลือรอดสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลที่ไปเล่นในยูโรครั้งนี้นะฮะก็เอาใจช่วยเต็มที่ครับตอนนี้ส่วนตัวเฮนโดเองก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับว่าโอ้โหแบบภูมิใจกับในเพื่อนร่วมทีมอังกฤษทุกๆคนแล้วก็จะสู้กันจนแบบว่าเนี่ยอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเราก็แบบสู้กันจนแบบถึงวินาทีสุดท้ายนะแล้วก็อีกเกมเดียวเท่านั้นวันเกมทูโกก็คือนัดชิงชนะเลิศสู้กันให้สุดที่สุดเด็ดอีกนัดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดามกาเนี่ยแน่นอนหลายคนเห็นฟอร์มแล้วก็อยากได้ใช่ไหมแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะยังไม่มีข่าวแต่ว่าคือหมายถึงว่ายังไม่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลไม่มีนะฮะยังไม่เคยมีข่าวเลยว่าลิเวอร์พูลสนใจทีนี้เนี่ยมิเกลดามการ์ดเนี่ยทางด้านประธานของซามโดเรียต้นสังกัดนักเตะนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับก่อนเกมที่เนี่ยแหละจะเจออังกฤษอะไรบอกว่าดามการ์ดนี่นะ not for sale this summer คือไม่ขายนะเว้นแต่ว่าจะมีข้อเสนอที่น่าตื่นตาตื่นใจเข้ามามันไอ้อย่างนี้ก็คือก็ขายแหละนะครับถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีก็พร้อมขายแหละแต่ว่าพูดเหมือนแบบว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราไม่อยากขายนะแต่ถ้ามีข้อเสนอที่ดีเข้ามาก็พร้อมรับข้อเสนอซึ่งโรมาโน่เนี่ยฟาบิซิโอโรมาโน่เขาบอกว่าเชื่อว่าค่าตัวจะไม่ต่ำกว่า40 ถึง 45 ล้านยูโรไอ้คำว่าค่าตัวที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ย40 ถึง 45 ล้านยูโรเท่านั้นทางซามโดเรียถึงจะพิจารณานะครับก็ว่ากันไปฮะแต่ผมย้ำนะยังไม่มีข่าวกับลิเวอร์พูลทีนี้เนี่ยมาดูข่าวของเรียมมิลล่าฮะคือมีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับบาเซลมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีออฟฟิเชียลสักทีใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยมันมีเหมือนแพรมออกมาเว็บไซต์ยังเป็นทางการของลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนประกาศออกมาแล้วว่าไปบาเซลแต่สักพักก็ลบทิ้งไปก่อนแล้วซึ่งผมไปอ่านที่นิวโจนส์นักข่าวสายหงแดงเขาบอกมาเหมือนมันมีบางเรื่องที่เดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เสร็จภายใน24 ชั่วโมงก่อนแล้วผมก็งงเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมมันไปโผล่ในหน้าเว็บไซต์ก่อนอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าพวกสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็รายงานตรงกันแล้วว่ามันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันคงเหลืออีกนิดเดียวดังนั้นอีกวัน2วันนี่แหละนะครับเราคงจะได้เห็นเรียมมิลล่าไปบาเซลนะฮะ 1.3 ล้านปอนด์พร้อมกับพ่วงออปชั่นในการส่วนแบ่งการขายในอนาคตอีก 20% ไอ้คำว่าส่วนแบ่งในการขายในอนาคต 20% เนี่ยก็มีเว็บไซต์ Disinfil นะครับที่เขารวบรวมมาฝากกันว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเราใส่ไอออปชันตัวนี้ว่าเยอะมากส่วนแบ่งการขายหลายคนมากลุยซาเบโต้ใน 30% แดนนี่วอร์ด 20% ลาอันเคน 20% แดนนี่อิง 20% ลาฟาเอลคามาโช 20% อารันโนริเกส 10% บ๊อบบี้ดันแคน 20% ลีอาร์ดูสเตอร์ 15% กิเจน่าโฮเวอร์ 15% โอวีอาเจเรีย 20% เฮอร์บี้เคน 15% คามิลกาบาด้า 20% แล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเรียมมิลล่าอีก 20%นะครับก็หวังกินตังได้ในอนาคตส่วนถ้าเราอยากจะซื้อใครกลับมาสมมุติในอนาคตประทับใจใครเนี่ยในรายชื่อเหล่านี้ก็ตามเนี่ยเราสามารถไปขอเขาลดจากราคาที่เขาจะขายทีมอื่นได้จาก สมมุติว่าเรามีส่วนแบ่งการขาย 15% เราก็สามารถไปขอลดซื้อตัวคนนั้นได้เลย 15% อ่ะเพราะว่าทีมผู้ขายเขาไม่ต้องมาแบ่งเราไงมันขอลดแบบนั้นได้แต่ว่าเขาบอกว่าณเบื้องต้นตอนนี้ไอ้พวกที่ขายไปอ่ะยังไม่มีใครที่ใกล้เคียงกับคำว่าจะกลับมาสู่ทีมลิเวอร์พูลแม้กระทั่งพวกรีอาร์บูสเตอร์หรืออะไรก็ตามยังไม่ใกล้เคียงนะฮะเพราะว่าบูสเตอร์ก็เพิ่งย้ายไปเมื่อซีซั่นที่แล้วนี่เองนะครับทีนี้มาดูสื่อสเปนนะครับอย่างโตโดฟิชาเคสนะฮะก็เป็นสื่อเจ้าหนึ่งที่ผมก็เคยบอกระดับความน่าเชื่อถือแล้วล่ะว่ายังค่อนข้างเป็นสื่อที่ความน่าเชื่อถือต่ำของสเปนแต่วันนี้สื่อสเปนเจ้านี้เขารายงานที่ว่าเจอร์เกนคล็อปนะครับยิงเรื่องไปยังบอร์ดบริหารขอบอร์ดบริหารว่าขอเซ็นอย่างน้อยอีกสัก 2-3 คนแล้วก็ส่งรายชื่อไปแล้วนะครับ3 คนที่เจอร์เกนคล็อปส่งชื่อไปเนี่ยบอกว่าโอเคโกนาเต้ได้มาแล้วแต่ผมยังอยากได้อีกก็มียูริสเทเลมันนะครับมีเรนาโตซานเชสแล้วก็มีคิงส์ลีย์โกมัน3คนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่อยากลงลึกหรอกว่าไอ้3คนนี้มันยังไงเพราะว่าเราก็รายงานกันมาตลอดอยู่แล้วมันมีข่าวเชื่อมโยงกับ3คนนี้จริงๆแต่ว่าบางคนก็แค่ข่าวลือบางคนก็ข่าวจริงใน3คนเนี้ยผมว่าเราสนใจจริงๆอาจจะมี2คนผมว่าเตเลมันกับซานเชสอาจจะสนใจจริงแต่โกมันเนี่ยน่าจะเป็นราคาแพงไปนะแต่ทีนี้กลับมาที่คำว่าสื่อโตโดฟิชาเคสครับผมยังไม่อยากให้เพื่อนๆปักใจเชื่อนะแต่ผมมองว่าสิ่งที่โตโดฟิชาเคสรายงานเนี่ยไม่ว่าเขาจะเดาขึ้นมาจะปรุงแต่งขึ้นมาหรือเขาอาจจะไปทราบข้อมูลมาจริงๆก็ตามมันมีความเป็นไปได้นะว่าครอปคงจะต้องแบบยิงเรื่องสู่บอร์ดบ้างในการแบบว่าถ้าอยากได้นักเตะใหม่คือถ้าปล่อยแบบไม่กระตุ้นไม่อะไรไม่แน่บอร์ดอาจจะไม่ซื้อก็ได้ถูกไหมเหมือนกับตอนที่เตียโก้คันทาร่าอย่างเงี้ยครอปเป็นคนยิงเรื่องหาบอร์ดว่าต้องซื้อเองเลยนะมันต้องอย่างนั้นครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนี้นิดนึงนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเชเรมี่โดกูนะฮะก็เป็นปีกตัวเก่งทีมชาติเบลเยียมนะครับของสโมสรแลนซ์นะครับในฝรั่งเศสเคยเป็นข่าวกับเราด้วยนะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวกับเราว่าตอนอายุสัก16เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเคยมาทดสอบฝีเท้าที่เมลวูดแต่ว่าสุดท้ายเลือกที่จะไม่เซ็นกับลิเวอร์พูลเพราะกลัวว่าถ้าเซ็นแล้วจะไม่ได้รับโอกาสเลือกที่จะไปทีมอื่นก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งตัวผมเก่งขึ้นจริงเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาแน่ซึ่งล่าสุดมีรายงานจากนักข่าวท่านหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าลูดี้กาเรสตินะครับก็อาจจะยังไม่ใช่นักข่าวที่ดังมากแต่ช่วงหลังเริ่มมีข่าวให้โผล่มาให้เห็นจากนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ทำการติดต่อสอบถามเบื้องต้นนะครับไปยังสโมสรแลนซ์ต้นสังกัดของนักเตะแล้วนะครับซึ่งในเบื้องต้นตอนแรกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เลยทางแลนซ์เนี่ยแปะค่าตัวของเชเรมี่โดกูเอาไว้อยู่ที่40 ล้านยูโรนะตอนแรกก็พร้อมขายเหมือนกันแต่ไปมาตอนนี้เหมือนสโมสรเปลี่ยนใหม่แล้วว่าคนนี้ไม่ขายลิเวอร์พูลติดต่อกับเข้าไปปุ๊บโดนตอบกลับมาว่าไม่ขายก็คือตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วไม่ขายครับดังนั้นโดกูสำหรับซัมเมอร์นี้ถ้าสิ่งที่สื่อเจ้านี้รายงานเป็นเรื่องจริงเนี่ยที่นักข่าวรายงานเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็คงจะยังไม่ได้ซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าทางแลนซ์เขายังไม่อยากขายนะมาดูกันที่เรื่องราวของดอนเยลมาเรนนะฮะมีนักข่าวของเนเธอร์แลนด์2คนที่ก็ต้องบอกว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นนักข่าวระดับซีเนียร์เลย2คนออกมารายงานตรงกันว่าดีลของดอนเยลมาเรนกับดอร์ทมุนด์เนี่ยจริงๆยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะเป็นตัวเต็งก็ตามคือก่อนหน้านี้มีสื่ออย่างเดอะเทเลกราฟเนี่ยเป็นสื่อที่ดังแล้วก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมากๆของฮอลแลนด์เขาก็บอกว่าดอร์ทมุนด์เป็นทีมแต่งจริงๆแต่ซึ่ง2คนนี้ออกมาเบรกครับคนแรกก็คือมาโก้ทิมเมอร์ครับมาโก้ทิมเมอร์เนี่ยเป็นนักข่าวซีเนียร์เลยอยู่กับวูดบอลอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยสื่ออีกเจ้าหนึ่งของฮอลแลนด์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2001ครับเป็นนักข่าวรุ่นเก่าเลยฮะเขาบอกว่ามันยังไม่ขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยคือนักเตะกำลังไปพักร้อนแต่ในระหว่างนี้เอเจนต์ของนักเตะเนี่ยดอนเยลมาเรนเนี่ยก็คือทางด้านของมิโน่ไรโอด้าเนี่ยก็กำลังมีแผนในการเจรจาพูดคุยกับดอร์ทมุนด์และลิเวอร์พูลอยู่ทั้งคู่เลยนะยังไม่ได้ตัดไปสักทีมหนึ่งเช่นเดียวกับในรายของดุมฟรีเนี่ยดุมฟรีก็เดี๋ยวจะไปคุยกับเอเวอร์ตันแล้วก็อินเตอร์ต้องคุยก่อนหลังจากคุยเสร็จคุณจะได้รับรู้ว่าทีมไหนจะมีโอกาสได้ตั้งแต่มากกว่าแล้วดีลมันจะดำเนินแบบเร็วมากหลังจากคุยแล้ว คือเหมือนกับเขาบอกว่ายังต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลและดอร์ทมุนด์นะครับที่จะต้องคุยกับมาเลนส่วนอีกนักข่าวอีกคนนึงเนี่ยก็คือลิกเอนฟริกนะฮะคนนี้ก็เป็นนักข่าวเก่าเหมือนกันฮะเก่าเหมือนกันคนนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นสายวงในของ PSV ด้วยนะครับคนนี้ผู้ติดตามประมาณ 60,000 กว่า PSV คือต้นสังกัดของนักเตะนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกับดอร์ทมุนด์ยังสนใจตัวนักเตะอยู่ทั้งคู่นะแล้วก็แต่ว่าณตอนนี้เขาบอกว่า PSV ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทั้งดอร์ทมุนด์หรือลิเวอร์พูลก็ตามดังนั้นมันก็เป็นไปตามขั้นตอนแหละครับในการซื้อนักเตะเพื่อนๆคือ1เลยส่วนใหญ่นะเขาจะไม่ติดต่อสโมสรก่อนแม้ว่าตามกฎคือคุณต้องติดต่อสโมสรก่อนก็ตามนะแต่อันนี้คุยกับเอเจนต์ก่อนเป็นเรื่องปกติครับมิโน่ไลโอล่าเขามีสิทธิของเขาอยู่แล้วในการไปคุยกับสโมสรแล้วลิกเอนฟริกเนี่ยบอกว่าไม่ใช่มีแค่ดอร์ทมุนด์กับลิเวอร์พูลแล้วจริงๆยังมีทีมอื่นด้วยที่สนใจดอนเยลมาเลนนะครับอ่ะติดตามกันต่อครับแต่ผมถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะผมก็ยังรู้สึกว่าดอร์ทมุนด์เป็นเต็งอย่างที่เดอะเทเลกราฟบอกจริงๆเพราะว่าอะไรครับคือผมว่าโอเคลิเวอร์พูลอาจจะอยากได้ก็ตามแต่ว่าลิเวอร์พูลอ่ะสมมุติถ้าคุณไปคุยกับมาเลนอ่ะคุณก็ไม่สามารถพูดคำว่าการันตีตัวจริงให้ได้แต่กับดอร์ทมุนด์ที่เสียจาดอนซานโชให้นึกภาพตามนะเสียไปแล้วให้แมนยูตำแหน่งว่างอยู่ที่หนึ่งเขาสามารถไปคุยง่ายกว่าว่าเฮ้ยมาดอร์ทมุนด์คุณเป็นตัวจริงนะผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะครับโอเคฮะจากเรื่องราวอันนี้มาต่อกันที่โกนาเต้กันเลยดีกว่านะครับกับช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งสนับสนุนโดยยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองนะครับแก้กรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าจะสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับโอเคครับมาดูกันครับโกนาเต้นะฮะก็12วันจันทร์นี้12กรกฎาคมเนี่ยโกนาเต้ก็จะบินมาปีซีซั่นกับเราแต่ผมว่าคงต้องบินมาก่อนเพราะเขายังไม่ได้ชูเสื้อเลยนะคือเขาเซ็นสัญญาล่วงหน้าแล้วประกาศคว้าตัวกันไปแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้มาชูเสื้อมาถ่ายรูปแอดอาร์ตให้เราได้เห็นเลยเนี่ยถูกไหมยังไม่เห็นซึ่งเขาต้องมาก่อนสิเพราะว่าถ้า12คุณมาซ้อมเนี่ยคุณควรจะต้องแบบเปิดตัวสักวันที่10-11ซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่8ผมว่าเดี๋ยวบินมาอังกฤษในเร็ววันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แน่ฮะถูกไหมแล้วก็เมื่อวานนี้ครับคลิปที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปที่น่าจะเป็นพวกเพื่อนๆเขาที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยลงให้ดูซึ่งลงคลิปนี้แล้วก็มีแคปชั่นเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งผมกดแปลทรานสเลทเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือเขาบอกโกนาเต้นะทำการเปิดตัวแบบพร้อมชูเสื้อทีมใหม่อ่ะก็คือลิเวอร์พูลเปิดคลิปพร้อมไปนะแล้วผมจะเบาเสียงนิดนึงโอเคอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่แล้วข้างหลังเนี่ยโอ้โหเห็นไหมญาติสนิทมิตรสหายเพียบไปหมดครับเขาบอกว่านี่คือชิลฮูดเฟรนด์ชิลฮูดเฟรนด์ก็คือเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กครับในจังหวัดบ้านเกิดของเขา District of La Roque La Roque อะไรเนี่ยนะผมไม่มั่นใจก็คือในฝรั่งเศสแหละแล้วดูโอ้โหดูฉลองกันครับโอ้โหแล้วเราจะเห็นว่าโกนาเต้เนี่ยแล้วเพื่อนๆอ่ะเอาก่อนเอาเพื่อนๆบรรยากาศก่อนเขาร้องกันว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกันหมดเลยแล้วดูโอ้โหจุดพลุแดงแบบฉลองกันแบบคือเหมือนเขาก็ภูมิใจที่เพื่อนของเขาเนี่ยได้ย้ายไปสู่สโมสรที่ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลด้วยนะอ่ะแล้วให้ดูอีกทีนึงให้เพื่อนๆดูรายละเอียดตรงเดี๋ยวผมขอซูมกันนะซูมได้ไหมเนี่ยโอเคซูมได้เว้ยอ่ะลองดูครับโกนาเต้เนี่ยได้เสื้อซ้อมลิเวอร์พูลไปใส่แล้วนะครับเสื้อซ้อมตัวซีซั่นใหม่เห็นไหมที่มันจะเป็นสีออกเลือดหมูกับสีแดงตรงแขนแล้วก็ชูเสื้อเบอร์5เห็นไหมฮะดังนั้นอันนี้ชัวร์ครับเบอร์5แน่นอนแต่เดี๋ยวรอมาที่อังกฤษมาถ่ายเสื้อเอาแบบสวยๆแอดอาร์ตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วก็ผมก็ย้ำเพื่อนๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวพอหลังจากเปิดตัวปุ๊บเดี๋ยวผมเตรียมทำสกู๊ปตามมาเลยก็คือขอเป็นสกู๊ปประวัติเกี่ยวกับโกนาเต้แล้วกันนะเรื่องเล่าเราหงฝากติดตามด้วยนะครับว่าจากตอนเด็กเขาเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วเขาเป็นมีนิสัยใจคออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะด้วยกันเนาะโอเคครับวันนี้นะมาดูกันที่สีสันอีกเรื่องหนึ่งนะยังมีอีกครับมีอีกหลายเรื่องนะจำได้ไหมครับนัดประวัติศาสตร์ของเราที่เราเอาชนะบาร์ซ่า 4-0 ที่แอนฟิลด์เนี่ยจำเด็กเก็บบอลคนที่ฉลาดคนนี้ได้ไหมที่เก็บบอลปุ๊บให้เทนแบบอย่างเร็วปั๊บเหมือนกับว่าทำงานกันได้อย่างดีมาก เราตอนนั้นเรายังชมเด็กเก็บบอลกันอยู่เลยจำได้ไหมก็คือคนนี้นะล่าสุดนี่เขาอายุ17 ปีแล้วครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเซ็นสัญญานักเตะอาชีพครั้งแรกอ่ะคือก่อนหน้านี้มันเป็นสัญญานักเตะเยาวชนอันนี้เพิ่งเป็นโปรเฟชชั่นแนลอ่ะโปรเฟิร์สคอนแทคอ่ะนะครับเซ็นกับลิเวอร์พูลแล้วนะฮะก็คือก็ยินดีด้วยครับกับเจ้าหนูคนนี้ซึ่งชื่อว่าโอกเล่นะครับโอกลี่หรือโอกเล่เนี่ยนะคอนเนียฮะเขาบอกว่าเป็นตัวลุกปีที่แล้วเนี่ยถือว่าขึ้นมาสู่ชุด U18 ของเราได้แล้วก็ทำผลงานได้ดีสโมสรก็เลยตบรางวัลด้วยการให้สัญญาอาชีพซะซึ่งที่ผ่านมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหวันละคนเลยนะการเซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับพวกเราดาวรุ่งเนี่ยเหมือนสโมสรจับเซ็นหมดเลยนะพวกที่แบบถึงอายุ17แล้วนะฮะก็ยินดีกับเจ้าหนูนี้ด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จำคนนี้กันได้ไหมครับมาริโอ บาโลเทลลีนะฮะอดีตนักเตะของเราพร้อมด้วยเอเย่นของเขานะครับมิโน ไรโอล่านะฮะก็เดินทางไปที่ประเทศตุรกีนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วฮะไปเซ็นสัญญากับสโมสรอาดานาเดมิสปอร์ในตุรกีนะฮะแบบฟรีคือชีวิตแกเนี่ยย้ายไปกี่ทีมแล้วก็ไม่รู้ครับคือเป็นนักเตะพเนจรคนหนึ่งมากๆเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเกรียนโอ บาโลเทลลีเนี่ยจะเป็นยังไงกับการไปค้าแข่งที่ตุรกีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนใครที่ชื่นชอบผมง่ายๆครับแค่เพียงกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องโค้ดแอคนะครับกดไลค์ในคลิปนี้ให้ด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบนึงนะครับสำหรับยาธาตุตาจอมทองนะครับแล้วก็ยาถ่าย123สั่งซื้อได้ตามแฟนเพจไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพส่วนใครที่อยากลงสปอนเซอร์ลงโฆษณาติดต่อโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคช่องทางเหล่านี้ติดต่อเข้ามาครับ Facebook Fanpage โค้ดแอค Twitter โค้ดแอคหรือว่าIG โค้ดแอคก็ตาม Inbox เข้ามาสอบถามได้แต่ Facebook เนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับ Facebook โค้ดแอคทันข่าวด้วยปูนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ